สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับผมก็วันนี้เอาตัวเดิมครับผมของกระกากเหมือนเดิมมาโซโล่ดัน260นะครับถามว่ามาโซโล่ดันนี้ได้รอบเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะได้รอบเท่าไหร่ครับแต่ว่าที่ผมมาดันนี้มีจุดประสงค์อื่นด้วยก็คือมีเจ้าถุงมืออันนี้นี่ที่ขึ้นให้ดูเนี่ยครับผมเจ้าถุงมือนี้นี่แหละมันอันละ10กว่าล้านเลยครับผมขายไปตอนนั้นมัน15ล้านอ่ะตอนนี้ก็น่าจะราคาประมาณนั้นแหละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในดันเป็นยังไงบ้างโอเคถามว่าแมปนี้มายังไงอยู่แมปนี้ครับอินเนอร์ครับผมถ้ากดแมปนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคนะครับเป็นแผนที่เลเวล196ครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในดันครับเป็นไงบ้างนี่พวกของที่ดรอปแปนพวกนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าสำหรับถุงมือเนี่ยมันจะดรอปเป็นถุงมือเลยนะครับผมก็เงินก็ไม่มีนะครับมีเท่านี้ของก็เหมือนเดิมเลยครับผมใช้เซตเดิมหมดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคพอมีซอมบี้ลุกขึ้นมามันก็จะช่วยในการดึงมอนได้เยอะนะครับผมซอมบี้มันมีประโยชน์ครับผมถ้าอย่างเราวิ่งคนเดียวเนี่ยมันอาจจะมีกี่จำกัดครับว่าตัวละครหนึ่งเนี่ยจะดึงมอนสเตอร์ได้กี่ตัวโอเคแล้วเราก็วิ่งขึ้นทางซ้ายบนก่อนเลยครับผมWe'll be right back.
เคลียร์ตรงฟางนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นแต่เช้าครับผมแล้วก็เดินมาเคลียร์ทางด้านขวาบนครับผมห้องนี้แล้วก็เดินผ่านกลางมาก็เคลียร์ทางขวาบนครับผมWe'll be right back.
ันนี้เงินก็ขึ้นไป 200,000 กว่าแล้วนะครับผมเราก็ต้องวิ่งลงไปครับวิ่งลงไปเกียร์ทางขวาล่างครับผมก็คือวิ่งย้อนไปที่ห้องนี้ครับแล้วก็ลงล่างครับผมตู้บอสตรงนี้เปิดแล้วครับผมWe'll be right back.
วิ่งขึ้นตรงกลางไปกดแท่นตรงนี้ครับจะวาร์ปไปห้องบอสครับผมเงินที่ได้นะครับประมาณ 300,000 ครับผมเกือบ 300,000 เลยครับผมแล้วก็กล่องนี้ครับผมมีโอกาสได้เจ้าถุงมืออันนี้ครับผมโอเคนะครับผมเจ้าถุงมืออันนี้ก็คือเมื่อเราเปิดคิวอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมลองเปิดดูครับเผื่อจะได้ครับผมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเฮ้ยได้เป็นแฟนทำของครับคือถ้าได้ถ้าสมมุติว่าได้เป็นถุงมือครับมันจะเป็นถุงมือเลยนะครับมันจะไม่ได้เป็นแฟนครับเพราะว่าที่ผมเปิดได้อะผมก็เปิดได้จากกล่องจบดันนี้แหละก็คือมันจะมาเป็นถุงมือนี้เลยครับผมมันจะมาเป็นถุงมือแบบนี้เลยครับมันไม่ได้เป็นแฟนนะครับผมก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากด้วยครับผมถึงออสชาแนลนะครับผมแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ผมด้วยครับผมแฟนเทคไทยแลนด์นะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย